โอเคนะครับก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับ Dead by Daylight Mobile นะครับเห็นมีคำถามในช่องเข้ามานะครับว่าเล่นไม่เป็นเลยครับเกมยังไงเล่นยังไงนะครับคือจริงๆพี่เคยพรีวิวในส่วนของคลิปแรกไปแล้วนะครับถึงวิธีการเล่นคร่าวๆเนาะว่าเล่นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดนะครับหลังจากที่ได้ลองเล่นมาหลายเกมพอสมควรนะครับแต่ต้องออกตัวไว้ก่อนนะว่าไม่ได้เก่งนะครับไม่ได้เก่งเวอร์วังอะไรนะเป็นแค่เหมือนผู้เล่นทั่วไปนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาอธิบายนะครับว่าตัวเกมเนี่ยเล่นยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราต้องรับบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตนะครับ4คนนะครับแล้วก็ต่อสู้กับฆาตกรเนี่ยโดยที่เราจะต้องปั่นไฟนะครับเพื่อที่จะเปิดประตูแล้วหนีออกจากฆาตกรนะไม่ใช่ต่อสู้กับฆาตกรแล้วเอาไม้เอาน้ำมนต์ไปสาดเหมือนโฮมสวิตโฮมไม่ใช่นะครับนะเกมนี้เนี่ยเราจะต้องปั่นไฟนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดประตูแล้วก็หนีออกจากพื้นที่ที่โดนขังไว้นะครับก่อนที่ฆาตกรเนี่ยจะไล่ล่าเรานะครับจับเราแขวนเพื่อบูชายันฮะเอนติตี้นี่คือหน้าที่ในส่วนของผู้เล่นนะครับที่เล่นเป็นเซอร์ไวเวอร์นะครับส่วนฆาตกรนะครับฆาตกรก็คือผู้ล่านั่นเองฮะในมุมมองของผู้ล่าเนี่ยนะครับเราจะต้องเล่น1คนนะครับต่อสู้กับผู้รอดชีวิตเนี่ยทั้ง4คนนะครับก็คือเราจะต้องหาทางนะครับห้ามไม่ให้ผู้รอดชีวิตเนี่ยทำการปั่นไฟให้ครบ5เครื่องนะครับก็คือเราจำเป็นจะต้องจับผู้รอดชีวิตเนี่ยแขวนนะครับเอาไปบูชายันเนี่ยในด่านนั้นๆนะครับให้ครบ4คนนะครับ1คนเนี่ยต้องแขวน2ครั้งนะครับถึงจะตายโดยประมาณนะครับผมแล้วนอกจากตัวเกมอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คือผู้รอดชีวิตเรารู้แล้วนะว่าเราต้องเล่นยังไงนะครับฆาตกรเราก็รู้แล้วว่าเราต้องเล่นยังไงถึงจะเล่นให้ชนะใช่ไหมทีนี้เรามาดูในส่วนของพวกของสมใส่พวกเปิร์กพวกไอเทมนะครับพวกเอ็ดออนพวกอะไรพวกนี้บ้างเนาะนะครับอย่างแรกเลยนะครับเกมนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสกิลนะครับตัวละครฝั่งฆาตกรเนี่ยก็จะมีสกิลนะครับที่คอยไล่ล่าในส่วนของผู้รอดชีวิตนะครับนี่เขาเรียกว่าเปิร์กนะครับในส่วนของสกิลทั้ง4นะแล้วก็จะมีพวกไอเทมต่างๆนะครับที่คอยเสริมในส่วนของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆของฆาตกรนะครับที่ฆาตกรใช้อย่างเช่นตัวแท็บเปอร์เนี่ยก็ตามชื่อเลยนะครับใช้แท็บนะแท็บหมีกับดักหมีนะครับก็จะมีพวกแอดออนนะครับเข้ามาเพิ่มเติมแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาแอดออนอะไรไปใส่นะครับแอดออนเนี่ยก็เหมือนไอเทมนั่นแหละนะครับประกอบเข้าไปกับดักนะทำไงกับดักเราถึงจะแรงหรือว่ามันหนีบผู้รอดชีวิตแล้วนะครับผู้รอดชีวิตเนี่ยจะติดสถานะอะไรนะครับเลือดไหลนะครับหรือว่าจะต้องใช้เวลาในการแกะกับดักออกจากขาเนี่ยนานขึ้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะไอ้ตรงที่เป็นรูปหัวกะโหลกเนี่ยฮะสีเหลืองเนี่ยอันนี้จำไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะแต่มันจะเป็นเหมือนสกิลที่ใช้ภายในเกมนะครับก็จะมีสกิลต่างๆแล้วก็จะมีบัฟนะครับเพิ่มประสบการณ์นะครับหรือว่าจะเป็นการโมลิก็เหมือนท่าไม้ตายนะครับเนาะต่างๆที่ได้ใช้นะเพิ่มแต้มเลือดนะครับหรือว่ามีโอกาสไปด่านต่างๆที่เราต้องการนะครับแบบว่าเอ้ยเราไม่ชอบด่านนี้เลยอ่ะเราอยากได้ด่านนู้นนะครับเราก็สามารถนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสไปได้นะทั้งในส่วนของฆาตกรแล้วก็ผู้รอดชีวิตเหมือนกันหมดนะครับตรงนี้นะเหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของผู้รอดชีวิตกันนะนี่ก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผู้รอดชีวิตเนี่ยนะครับเขาจะมีเปิร์กประจำตัวนะแล้วก็ส่วนอุปกรณ์เนี่ยนะฮะเราต้องบอกว่าไงดีเราไม่มีนะครับเราจำเป็นจะต้องหามาใส่เอานะครับเนาะหามาใส่เอาช่องอุปกรณ์เนี่ยก็ใช้ไฟฉายนะครับเอาไว้ส่องหน้าเขาเรียกอะไรเอาไว้ส่องหน้าฆาตกรนะครับเวลาที่ฆาตกรเนี่ยกระทืบไม้นะครับหรือว่าตีเพื่อนกำลังอุ้มเพื่อนเนี่ยคนที่มีไฟฉายเนี่ยคนที่เขาเล่นเป็นๆหน่อยนะครับก็จะไฟฉายไปส่องหน้านะทำให้ฆาตกรนะครับแสบตานะครับทำให้เสียเวลาหรือว่าเพื่อนเราดิ้นหลุดหรือว่าหลุดออกมาจากฆาตกรที่กำลังอุ้มเพื่อนเราไปแขวนนะครับกุญแจนะครับกุญแจพวกนี้เนี่ยเห็นไหมกุญแจผีนะครับจะไว้เปิดท่อลับนะครับท่อนะครับจะเกิดในด่านต่างๆนะครับเกิดทุกรอบนะไม่ใช่ว่าไม่เกิดนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขนะต้องเอามาบวกลบกันนะครับมันถึงจะเกิดเนาะตรงนี้ไม่ลงลึกแล้วกันเนาะเพราะว่าจะเป็นการ
อธิบายนะครับพื้นฐานนะครับทั่วไปให้น้องๆที่กำลังสนใจนะครับว่าจะเล่นยังไงนะครับต้องเล่นยังไงถึงจะชนะนะครับแล้วก็เล่นแบบไหนนะครับให้เข้าใจนะว่าในตัวเกมระบบคร่าวๆเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับเนาะมันก็จะมีแผนที่นะครับมีกล่องพยาบาลมีหีบเครื่องมือนะครับที่ผู้รอดชีวิตเนี่ยสามารถหยิบไปใช้ได้นะครับเอ้าแล้วแต่ละอย่างเนี่ยต่างกันยังไงใช่ไหมอย่างกระเป๋าพยาบาลนะครับก็ตรงตามชื่อเวลาเราโดนตีเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถรักษาตัวเองได้นะครับกล่องเครื่องมือเนี่ยก็จะทำให้เราซ่อมเครื่องปั่นไฟเร็วขึ้นนะครับทำให้เราสามารถเปิดประตูไปได้นะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะมีไฟฉายไฟฉายก็เอาไว้ส่องหน้าฆาตกรนะทำให้แสบตานะแผนที่ก็เอาไว้อ่ะกดหาดูเลยนะครับนี่ฮะแกะรอยนะครับก็เหมือนจะหาท่อปะหาท่อหาสิ่งของนะครับหาแม่กุญแจนะครับประมาณนั้นนะในส่วนของแผนที่นะครับนี่ก็เป็นระบบคร่าวๆนะฮะในตัวเกมนะครับทั้งในส่วนของผู้รอดชีวิตแล้วก็ฆาตกรนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสีแดงนะครับนะไม่ใช่สามเหลี่ยมสีม่วงนะครับแต้มเลือดพวกนี้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับแต้มเลือดพวกนี้เนี่ยเอาไว้ซื้อไอเทมหรือว่าซื้อแอดออนซื้อของต่างๆเพื่อที่จะเสริมให้ตัวผู้รอดชีวิตของเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะอย่างคนเล่นกระเป๋าพยาบาลธรรมดาเนี่ยมันรักษาทีเดียวไม่ได้นะมันจะต้องมีของข้างในนะครับเพื่อที่จะแต่งให้กระเป๋าพยาบาลเนี่ยมันรักษาแผลเราได้อะไรเงี้ยนะครับส่วนฆาตกรก็เหมือนกันนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ซื้ออุปกรณ์นะครับที่เอาไว้เพิ่มเติมในส่วนของตัวฆาตกรให้เก่งขึ้นอ่ะอย่างแท็บก็มีสปริงนะครับมีแท็บคมมีกระเป๋าใส่แท็บนะครับอย่างตัวเลื่อยก็เลื่อยมีใบเลื่อยมีนู่นมีนี่เพิ่มเติมเข้ามานะครับในส่วนของแต้มสีแดงนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะว่าจะเอาไปทำอะไรมีเป็นแสนเป็นล้านนะฮะบางคนมีเยอะมากนะแล้วทีนี้นะครับพี่ผมอยากได้ตัวละครนะครับให้กดมาด้านบนที่เป็นรูปคนอ่ะนะครับก็เข้ามาซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฆาตกรนะครับใช้เพชรม่วงนะครับเพชรม่วงแดงเนี่ยนะมีสีแดงตรงกลางนะก็สามารถซื้อได้นะครับบางอันนะครับต้องเติมตังค์นะครับถึงจะซื้อได้นะครับบางอันเนี่ยก็ใช้ตั้งในเกมซื้อไปนะครับเนาะเป็นค่าเงินในเกมซื้อไปเนี่ยก็มีหลายตัวเลยนะฆาตกรนะครับผู้รอดชีวิตก็เหมือนกันนะครับก็มีให้เลือกเล่นเยอะนะครับโอ้ยเยอะมากเลยนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีสกิลที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเองด้วยนะครับยังไงใครอยากลองเล่นตัวไหนนะครับเนาะในเชิงลึกเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีสกิลอะไรนะครับเดวิดคิงนะครับเฟิงหมินนะครับอะไรพวกนี้เปิร์เขาทำอะไรบ้างอะไรค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของพื้นฐานแล้วก็แนวทางการเล่นนะครับไม่ขอเล่นให้ดูเนาะเพราะถ้าใครสงสัยนะครับก็สามารถย้อนไปดูได้ในส่วนของผู้รอดชีวิตพี่ก็ลงให้ประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายไปนะครับว่าเล่นแบบไหนถึงจะชนะนะครับแล้วบรรยากาศภายในเกมเป็นยังไงส่วนฆาตกรเนี่ยก็เคยลองเล่นให้ดูแล้วนะครับในส่วนของแท็ปเปอร์เนาะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นการบ่นนะครับพูดถึงพื้นฐานละกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังเริ่มเล่นนะครับหรือว่าสนใจอยากจะลองเล่นเดนบายเดนไลท์ดูนะครับเดี๋ยวมีไลท์ให้นะครับแต่รอพี่เคลียร์งานให้มันเรียบร้อยก่อนเนาะมันจะได้มีเวลาว่างยาวๆหรือเรามาไลท์กันไปยาวๆในส่วนของเดนบายเดนไลท์ครับโอเคนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปกับ Dead by Daylight นะครับขอบคุณนะครับ